เดี๋ยวสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อคนไข้ที่ปวดสะบักร้าวลงแขนจากกระดูกคอเสื่อมจริงๆกระดูกคอเสื่อมเนี่ยตัวหนึ่งมันจะทําให้มีอาการปวดร้าวจากสะบักนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆสะบักจากกาดนะครับแล้วก็จะลงแขนด้วยเนาะเคสนี้ก็จะมีอาการปวดที่บริเวณสะบักเนี่ยให้ดูนะอันนี้คือดีขึ้นแล้วถ้าแต่ก่อนนี่จะปวดมากเนาะอันนี้ไม่ค่อยไม่ปวดแล้วนะพ่อปวดไหมไม่เนาะคนไข้จะมีอาการกาดหรือว่าเราจะเจอว่าเป็นสะบักจมที่บริเวณรอบๆสะบักเนาะต้องถอยให้เห็นประมาณนี้ไม่ต้องซูมมากก็ได้ให้เห็นเป็นตรงนี้คือสะบักสแคปูล่านะครับตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อรอบสะบักทีนี้มาดูวิธีการปวดเห็นว่าคนไข้ไหล่จะลู่ลงมาข้างซ้ายเพราะว่ามีอาการปวดแขนซ้ายมันจะลงไปแขนนะครับจริงๆปัญหาจะอยู่ที่กระดูกต้นคอที่ทับเส้นประสาทแล้วก็ทำให้ปวดคนไข้เวลา move คอเนี่ยจะทำให้ปวดลงสะบักแต่ตอนนี้เราจะแก้ไขที่กล้ามเนื้อเนาะเมื่อกี้ดึงคอไปแล้วกระตุ้นไฟไปแล้วเดี๋ยวจะมานวดคลายกล้ามเนื้อให้หน่อยทีนี้การนวดคลายกล้ามเนื้อที่เราจะนวดเนี่ยจะไม่ได้นวดที่กล้ามเนื้อโดยตรงจะเป็นแฟสเชียที่บริเวณด้านบนนะครับก็จะมีแฟสเชียหุ้มอยู่เนาะดูเนาะประมาณนี้ก่อนไม่ต้องลงลึกนะครับเอาแค่แตะเหนือกล้ามเนื้อขึ้นมาเราเคลียร์ที่แฟสเชียก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปกดแรงอะไรมากเพราะว่าคนไข้เขาจะปวดเร็วมากเลยนะเคสนี้เซนส์เร็วมากเลยนะครับคือกดแรงนิดเดียวนี้ลงไปที่แขนร้าวไปที่แขนได้แค่นี้ก็พอละสำหรับคนไข้ที่ acute pain หรือว่ามีอาการปวดมากๆต้องใช้เทคนิคเบาๆก่อนนะครับแฟสเชียมันก็จะเริ่มคลายจะดูได้ไงว่ามันคลายให้ดูอย่างนี้นะครับอย่าดูวิธีเห็นไหมฮะหยิบขึ้นมาได้เป็นผิวเป็นสกินนะไม่ใช่มัสเซลนะเนี่ยเป็นสกินถ้ามันติดกันแบบว่าหยิบยากเนี่ยแสดงว่ามันไม่คลายนะมันก็เอาใหม่โอเคนี่ด้านบนลงล่างก่อนเนาะทีนี้มันอาจจะต้องใช้ออยช่วยหรือว่าใช้ตัวครีมช่วยเนาะผมก็จะใช้บาลไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายมากจะได้มีออกร้อนด้วยเนาะแบบนี้นี่คลายแฟสเชียนะครับได้ไหมทีนี้อีกอันนึงก็จะเป็นแฟสเชียที่อยู่ทาราโคลัมบ้าแฟสเชียอยู่ตรงนี้นะครับไม่ถึงกล้ามเนื้อนะครับกดไม่ถึงกล้ามเนื้อเนาะกดไม่ถึงกล้ามเนื้อดังนั้นคนไข้ก็จะไม่เจ็บมากนะครับไม่ถึงกระดูกไม่ถึงกล้ามเนื้อเราคลายแฟสเชียก่อนเสร็จแล้วเราทำการขยับแฟสเชียเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะโอเคดีครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับรอบๆเนาะเขาจะปวดฝั่งนี้แล้วก็จะเน้นฝั่งที่มีอาการปวดเยอะหน่อยเนี่ยเห็นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการคลายแฟสเชียนวดคลายแฟสเชียที่หุ้มนะโอเคประมาณนี้โอเคทีนี้จะสอนวิธีการนวดที่กล้ามเนื้อแล้วนะครับเมื่อเราคลายแฟสเชียไปแล้วจากคลิปที่แล้วเราสอนคลายแฟสเชียจะดูมัสเซลแล้วนะกล้ามเนื้อมันจะลงลึกนะครับดูคนไข้ก่อนคนไข้ตอนนี้ก็คือจะนอนคว่ำแล้วก็คอจะต้องตกลงนิดนึงเพราะว่าเขาเงยคอแล้วจะมีอาการปวดนะครับในคนไข้กระดูกคอเสื่อมนะขาก็จะหมอนรองที่ขาหน่อยนึงเพราะว่าเส้นประสาทจะได้ไม่ตึงเกินไปนะครับมาดูทีนี้ไปที่มัสเซลเมื่อกี้ผมสอนคลายแฟสเชียไปแล้วเรามาดูมัสเซลบ้างมัสเซลเราก็จะลงลึกหน่อยบริเวณที่มีอาการปวดเราจะไม่ทำแรงมากนะครับคนไข้จะมีอาการปวดที่ตรงสะบักตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคอนิดนึงนะโอเคจะเห็นเนาะเจ็บป่ะพ่อโอเคได้เนาะ
ประมาณสัก10รอบนะครับบีบไปที่กล้ามเนื้อเลยเพื่อกล้ามเนื้อคอเสร็จแล้ว upper trap เนาะนิ้วโป้งก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้ออยก็ได้นะครับเป็นออยช่วยก็ดีมันเริ่มเหนื่อยๆแล้วก็ใส่ใหม่ฮะกดไปให้ถึงกระดูกมันก็จะโดนกล้ามเนื้อไปเต็มๆนะจะได้ยินเสียงกระดูกทั้งกึกๆใต้มือเราเจ็บไหมครับไม่เนาะได้นะโอเคอันนี้เป็น upper trap นะทีนี้เป็นลอมบอยอันนี้สะดุ้งแล้วนะเดี๋ยวเราให้ดูทั้งตัวจะเจ็บเนาะเพราะว่าตรงไหนที่เจ็บเราไม่ต้องเน้นมากนะเบาๆอย่าไม่ใช่ยิ่งแบบยิ่งปวดยิ่งไปขยี้อาจจะทำให้คนไข้ระบมได้นะครับเจ็บไหมครับได้เนาะโอเคลอมบอยนะครับลอมบอยเขาจะจับจากกระดูกกลางมาที่สะบักใช่ไหมครับลอมบอยมี2มัดมัดเล็กมัดใหญ่เมเจอร์กับไมเนอร์เนาะโอเคไมเนอร์อยู่บนเมเจอร์อยู่ล่างนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรีเวเตอร์เห็นทวิสไหมให้ดูแขนนะดูแขนยกแขนสูงขึ้นนิดนึงไม่ดูตรงนี้เห็นไหมอุ้มเห็นไหมเห็นเนาะโอเคอันนี้คือเจ็บนะครับพักก่อนเสร็จแล้วเป็นรีเวเตอร์ตรงนี้นะครับรีเวเตอร์สแคปูเล่โอเคอันนี้เป็นรีเวเตอร์ก็ประมาณนี้สำหรับด้านนี้แล้วก็อย่าลืมด้านหน้าที่เคยสอนไปเพ็กทอร์ลิสพวกนี้ก็ต้องทำด้วยเนาะทีนี้มีคนถามว่าตรงบริเวณเทอร์ลิสล่ะแล้วก็อินฟาเนี่ยก็มีอาการปวดได้นะครับแต่คนไข้จะไม่ปวดมากจริงๆคนเขาจะปวดแค่นี้เพราะตรงนี้คือล็อกลองมันถูกยืดออกตัวนี้เป็นล็อกช็อตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยปวดแต่ให้ปวดเนี่ยปวดเลยปวดไหมครับกล้ามเนื้อจะตึงเป็นก้อนแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร้าวได้ดังนั้นเราก็จะคลายไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นคลายกล้ามเนื้อเนาะบรรเทาอาการปวดลดปวดได้แต่ปัญหาไม่ถูกแก้ถ้าเราไม่จัดการที่กระดูกต้นคอหรือว่าจัดกระดูกที่ต้นคอนะครับแล้วก็ต้องให้แผลมันหายคือช่วงที่ทำคอร์สกายภาพก็ต้องให้คนไข้รู้วิธีว่าทำยังไงเขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่ปวดโอเคอันนี้ก็คลายกล้ามเนื้อไปรอบๆเฉยๆประมาณ 3-5 รอบเนาะโอเคก็เอาประมาณนี้นะแล้วก็ลองไปใช้แบบปรับดูกับตัวเรานะครับลองดูแล้วเดี๋ยวไว้จะมาสอนใหม่